วัวสดๆรีวิวการกินตับวัวสดๆอย่างไรให้อร่อยก่อนอื่นก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วแต่คำใหญ่คำน้อยนะคะแล้วก็เอามาจุกับแจ่วดีสดขมๆจ้ากินคาเขียงเลยนะคะแล้วก็อ้าปากใหญ่ๆงามรสชาติเป็นไงช่วยอธิบายด้วยค่ะอร่อยอร่อยมันหวานหรือมันหรือมันยังไงเอาแล้วก็กินผักอ๋อมันหวานนะคะแล้วก็มันจะลาบจะลาบต่อไปจะลาบเหรอคะอันนี้ก็คือเพี้ยที่ต้มแล้วนะคะเพี้ยกับดีผสมกันแล้วทีนี้ก็ใส่พวกอันนี้คืออะไรดำๆเนี่ยอันนี้ผักขี้ริ้วผักขี้ริ้วนะคะแล้วก็ตับข้าวปลีคันเทนาผักขี้ริ้วคันเทนาแล้วก็ตับหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาลงมาแช่กับน้ำดีแล้วก็เพี้ยไว้นะคะพอเพื่อให้มันเข้าเนื้อใช่ไหมคะเพื่อนี่มันจะได้แข็งจะได้ไม่เหนียวอ๋อมันจะทำให้ไม่เหนียวด้วยจะได้กินง่ายๆนี่ก็หัวใจนะคะก็หั่นเป็นชิ้นบางๆตรงไหนที่มันแข็งมันเหนียวเราก็แล่ออกนะคะนี่ค่ะเอาแต่ตัวมันตัวเนื้อที่มันกินง่ายนะคะหั่นบางๆประมาณนี้นะนี่จะลาบแบบปักให้ละเอียดเอามันออกแล้วเอามันออกมันนี่ก็เอาไปอ่อมหรือว่าเอาไปต้มได้เป็นเนื้อเปื่อยได้นะคะส่วนเนื้อนี่เราจะเอามาอันนี้เรียกว่าทำอะไรนะคะลาบอ๋อเรียกว่าลาบเรียกว่าลาบก้อยลาบก้อยลอยเลือดนะคะอันนี้หัวใจนะคะพอจุเสร็จคือทำไปกินไปจุไปนะคะเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาที่จุก่อนได้ของดีเยอะเลยนะของดีมีประโยชน์ของดีมีประโยชน์คุณย่าบอกของดีมีประโยชน์นี่นะคะเราแช่เอาไว้เพื่อให้มันเปื่อยแล้วก็ให้มันซึมเข้าเนื้อนะคะนี่สูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะกินง่ายจะได้กินง่ายๆไม่เหนียวนะคะอันนี้ปลาขี้ริ้วเดี๋ยวจะจุผ้าขี้ริ้วนะคะบึ๊ดจุได้ทุกอย่างเลยเพื่อนโอ้ยกินเป็นตะแซมเนาะไอ้เนาะเพื่อนเอ้ยมากินด้วยกันนะคะนี่เนื้อสดๆนี่เนื้อสดๆทำการก้อยต่อไปจะทำการก้อยเนื้อมาดูกันนะคะครัวอีสานบ้านเราชื่อครัวอะไรคะนี่สุริยาครัวสุริยาพะนะครัวสุริยาอ้าวมาเด้อมูเอ้ยพี่น้องมากินลาบมาทันก็ทันนะมาไม่ทันก็หมดนะกินผู้เดียวมื้อนี้กินผู้เดียวไม่มูมื้อนี้กินผู้เดียวเมียก็กินไม่เป็นแต่กับบ้านน่ะสิอากับจาตุสิอาจาตุสิเนี่ยไปถาลดนั่นกับบ้านเจอกันนะฝนจุกเลยนะเนี่ยใหญ่ๆไหนนี่ลูกเต๋าเลย
โอ้นี่คือหั่นแบบลูกเต๋านะคะเดี๋ยวช้าๆหน่อยนะคะกล้องตามไม่ทันอ้าวละอ้าวละอุ้ยน้ำจิ้มยอยปอกปอกอ้ามพอนะโอ้ยแซ่บแซ่บอร่อยอืมแซ่บจนดูดนิ้วเลยนะคะแก้ข่าวแก้ข่าวแก้ข่าวแต่เช้าเลยเหรอโอ้ฮอนเดอะร็อกต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เหรอโอ้เอาใหม่สิอ้ายังไม่เห็นเลยโอ้เหงื่อแตกเหงื่อแตนแซ่บจนเหงื่อแตกนะอืมปวดโอ้จะเหลือทำก้อยเท่าไหร่นาะนี่จุแล้วจุอีกแล้วนี่แข็งใหม่ต้องปักเท่านั้นอ๋ออันนี้จะเราจะสับหรือฟักเนื้อนะคะเพราะว่าจะให้คุณย่ากินด้วยคุณย่าชอบเอาอันนี้ลองไหมครัวอีสานเคียงน้อยอันนี้เราก็กำลังหมักนะคะหมักไปกว่าเราจะสับเนื้อเสร็จมันก็จะเข้าน้ำเข้าเนื้ออยากกินนี่สั่งได้ไหมคะได้เออสั่งได้นะคะใครอยากกินสั่งได้ครัวสุริยาอีสานลาบก้อยนะคะซอยจุคมคมอําลําอําลําว่างั้น นี่นี่อันนี้มันต้มว่ะแม่นจ้ะญาต้มเนื้อนั่น3ถุง50ยายเออให้ดูกันนะดูเอาเข้าขายส่งมั้ยยายขายส่งถ้ามันเห็นจะซื้อค่ะแม่นล่ะเลยตังค์ไว้มันมีพกด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 ีอ๋อนี่คือพกดีโอ้อันนี้ก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่าเขาเรียกว่าพกดีกินได้มั้ยอ่ะได้โอ้กินได้ไปอมเทใส่ขวดแล้วดองไว้อ๋อหมายถึงว่าที่เราซื้อมาเป็นถุงแบบนี้แล้วก็เอาบีบน้ำไปใส่ขวดทำการดองไว้แล้วตัวถุงมันก็เอามาหอมกินดูนะครับจะได้ดูไหนขอดูหน่อยนะคะอันที่ดีที่บีบกำลังเดินไปตู้เย็นนะคะไหนโอ้ใส่ขวดไว้แล้วนะคะเทจากนี้ได้ครึ่งนึงเทจากนี้ได้ครึ่งอ๋อเทจากถุงนี้ได้ครึ่งนึงใส่น้ำปลาครึ่งนึงใส่น้ำปลาครึ่งนึงเป็นอัตราส่วนครึ่งนะคะ50-50เทใส่อ๋ออันนี้คือถุงที่ถุงดีที่ซื้อมาเดี๋ยวไว้ไม่ต้องทิ้งเอาไว้หอมกินเอาไว้อมกินอีกไม่มีอะไรทิ้งเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือลุงเมาส์ก็ใส่ดีลงไป1ส่วนแล้วก็ทีนี้ก็เท่าไหร่ก็คือเติมน้ำปลาไปอีก1ส่วนนะคะรวมเป็น2ส่วนจากนั้นก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะก็กินได้นานกินได้ตลอดแต่ว่ามันจะไม่นานเพราะว่ากินบ่อยนี่แหละมันก็จะหมดก่อน นะคะอันนี้วิธีการถนอมดีและรักษารสชาติดีไว้นะคะการดองดีเป็นการดองดีดองด้วยน้ำปลาจ้ะ